ฮัลโหลพี่ต้อมป่ะครับใช่ครับผมตั้มครับตั้มน้องพี่อิมอะฮะพี่อิมที่ร้านบาบาลีอะครับจำได้ไหมเอ่ยที่เขียนบทพุ่มพวงอะครับอ๋อครับว่าไงครับตั้มสวัสดีครับตั้มครับสวัสดีพี่ต้อมมีเรื่องจะรบกวนถามนิดนึงครับว่าคือพอดีผมไปรับงานของสสส.มาครับคือสสส.เขาจะทำโครงการเรื่องเกี่ยวกับการโกงนะครับครับเขาเรียกcorruption literacy อะไรสักอย่างเนี่ยครับสมาคมผู้กำกับก็เลยไปรับงานมาตอนนี้ก็เลยผมเลยต้องหาผู้กำกับมาทำหนังเนี่ยครับก็เลยอยากจะเชิญพี่ต้อมทำสักเรื่องหนึ่งอ๋อคือนี่คือแบบว่าไงเขาแบบว่ารณรงค์ให้ต่อต้านเรื่องคอร์รัปชันอะไรเงี้ยหรอไม่ให้คอร์รัปชันอะไรเงี้ยหรอใช่ครับจะด่านักการเมืองจะอะไรก็แล้วแต่เลยครับเลยต้องมาที่เราใช่ครับเป็นหนังสั้นนะครับเพราะว่าเขากำหนดความยาวมาที่ประมาณ10 นาทีครับอ๋อความยาว10 นาทีแล้วไงฮะต้องฉายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยวันที่31 มีนาครับเหรออ๋อเดือนนี้ใช่ไหมโหไหวไหมครับเรายุ่งมากเลยพอดีช่วงนี้แต่อยากทำนะแล้วงานตั้มงานนี้แบบมีงบให้ไหมหรือว่างานฟรีการกุศลหรือว่าไงมีงบให้ครับให้เรื่องละ100,000 บาท100,000 บาทเหรอทำ10 นาทีใช่ไหมครับใช่ฮะ10 นาทีสนใจครับอยากทำครับเพียงแต่ว่าโอ้ช่วงนี้น่ากลัวมากเลยเพราะเรายุ่งมากเลยเดินทางด้วยเลยพี่ต้อมต้องไปไหนบ้างครับก็มีไปเมืองนอกฮะเอาหนังไปฉายอะไรเงี้ยไป2-3 ที่เอาเป็นว่าทำแล้วกันรับปากว่าทำอยากทำนะฮะงั้นผมล็อกชื่อพี่ต้อมไว้ก่อนนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววัน2 วันเดี๋ยวเราโทรคุยกันอีกทีแล้วกันนะเรื่องรายละเอียดอะไรเงี้ยนะฮะตามนั้นขอบคุณมากครับตามครับที่โทรมาชวนครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับได้นะมั้งครับ
โอเคครับผมเป็นไงครับตั้มก็ทนพอทนนะพอได้ครับโอเคของตั้มมาเป็นอะไรเป็นฮาร์ดดิสครับเป็นฮาร์ดดิสใช่ไหมผมเป็นเอ็กเซอร์เนอร์ก็ต้องต่อเลยต่อเลยสมัยนี้เขาแบบสวยงามมากของเราแม่งเป็นแบบรุ่นไดโนเสาร์มากได้เลยนะตามนะครับเข้ามาครับนะไ
แจ๋ววะต้อมครับ70,000ทำได้งี้เลย50,000พี่50,000เหรอครับผม50,000ผมจ้างเด็กมันทำครับบอกว่าพี่ต้อมเป็นเอกเป็นโปรดิวเซอร์แม่งแย่งทำกันชิบหายเลย50,000เหรอครับเยี่ยม